สวัสดีครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพาสต้าก็มักจะเจอคำถามว่าพาสต้ามีกี่แบบแม่อันนี้ก็ตอบยากเลยนะครับเพราะว่าอาหารอิตาเลียนชนิดนี้เนี่ยว่ากันว่ามีมากกว่า600แบบซึ่งเส้นพาสต้าที่เราคุ้นเคยกันก็เห็นจะหนีไม่พ้นสปาเกตตี้เส้นกลมๆยาวๆเฟตตูชินีเส้นแบนๆเหมือนริบบิ้นเนี่ยนะครับรวมไปถึงฟาฟาเล่ที่มีรูปร่างเหมือนผีเสื้อหรือโบเล็กๆแล้วก็ยังมีเพนเน่ซึ่งเป็นท่อขนาดกลางตัดปลายเฉียงผิวด้านนอกเนี่ยมี texture เป็นริ้วๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีราวิโอลีที่มีรูปร่างเหมือนเกี๊ยวห่อไส้ชีสผักหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือลาซานญ่าพาสต้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพาสต้าทุกชนิดนะครับจนต้องเรียกว่าเป็นแผ่นมากกว่าที่จะเป็นเส้นซึ่งลาซานญ่าเนี่ยนะครับก็นิยมนำไปวางสลับกับซอสเนื้อและก็ซอสขาวหรือจะวางสลับกับชีสแล้วก็อบให้หอมกรุ่นจนเป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบก็มีเหมือนกันวันนี้5 minute his talk จะพาไปรู้จักกับคาสคาเทลลี่พาสต้าน้องใหม่ที่เป็นผลงานการออกแบบของแดนพาชแมนเจ้าของรายการพอดแคสต์อาหารการกินชื่อดังกับสโฟกิลี่บริษัทคราฟต์พาสต้าของอเมริกาซึ่งเพิ่งออกมาให้เราได้รู้จักกันในปี2021นี้ชื่อคัสคาเทลลี่เนี่ยแปลว่าน้ำตกเล็กๆแต่ไม่ใช่น้ำตกส้มตำลาบแซ่บๆนะครับแต่จากรูปร่างเนี่ยดูจากปกรายการนะครับคัสคาเทลลี่เนี่ยมีลักษณะกึ่งโค้งกึ่งตรงขอบหยักเป็นลอนยื่นขึ้นมาตรงกลางเนี่ยมีร่องลึกตลอดความยาวของตัวพาสต้าดูๆไปก็เหมือนกับน้ำตกเล็กๆจริงๆนะครับแต่ก็มีบางคนเหมือนกันนะครับที่มีจินตนาการกว้างไกลบอกว่าดูไปดูมาเนี่ยคัสคาเทลลี่เนี่ยรูปร่างเหมือนสไลเดอร์ในสระว่ายน้ำก็ว่ากันไปเนาะแดนพัชแมนบอกว่าเขาใช้เวลาถึง3ปีในการค้นคว้าวิจัยให้คัสคาเทลลี่เนี่ยเป็นพาสต้าสุดเพอร์เฟกต์ด้วยจุดเด่นถึง3อย่างอย่างแรกก็คือความสามารถในการกักเก็บซอสเพราะรูปร่างขอบหยักและก็ร่องลึกเนี่ยทำให้มันอุ้มซอสที่เป็นเคล็ดลับความอร่อยของพาสต้าไว้ได้มากขึ้นจุดเด่นอย่างที่2ก็คือความง่ายในการใช้ซ่อมจิ้มหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาว่าพาสต้าเนี่ยดิ้นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเอาซ่อมจิ้มลงไปเนี่ยบางทีมันก็กระเด้งออกไปข้างๆหรือถ้าจิ้มแรงไปหน่อยก็อาจจะกระเด็นออกนอกจานก็มีส่วนพวกเส้นยาวๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าม้วนไม่ดีก็มีหวังได้เปรอะเลอะเสื้อผ้ากันบ้างดังนั้นคัสคาเทลลี่เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้ซ่อมจิ้มได้ง่ายขึ้นไม่กระเด้งกระดอนให้เสียอารมณ์ว่างั้นเถอะและคุณสมบัติอย่างสุดท้ายก็คือคัสคาเทลลี่เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจากความเหนียวหนึบที่หาไม่ได้ง่ายๆในพาสต้าทั่วไปแดนพาชแมนเขายังบอกอีกว่าการปรุงพาสต้าคัสคาเทลลี่ให้เพอร์เฟกต์ไม่ยากอย่างที่คิดครับแค่ต้มในน้ำเดือดสัก 15-18 นาทีและถ้าจะให้อร่อยสุดๆก็ต้องราดด้วยซอสเนื้อแบบอิตาเลียนที่เรียกว่ารากูกินกับปันเชตต้าซึ่งเป็นเนื้อพื้นท้องหมูพูดง่ายก็คือพุงหมูนั่นแหละครับแล้วก็เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะครับก็ต้องโรยด้วยพริกแดงป่นเติมหมูสับลงไปนิดนึงหัวหอมแครอทและก็เซลลารี่อีกหน่อยแค่นี้คุณก็จะได้สัมผัสกับความอร่อยที่ลงตัวอย่างแท้จริงของคัสคาเทลลี่พาสต้าน้องใหม่ที่มาพร้อมกับความสวยและความคิดสร้างสรรค์แม่ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องหามาชิมกันด่วนๆเลยทีเดียวพบกับเรื่องราวน่าสนใจเล่าสั้นๆแบบนี้ได้ใน5 minute his talk ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดเครื่องหมายรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ